ในเทส8ข้อที่1ถามว่าใช้แสงความยาวคลื่นแลมดาเท่ากับ625นาโนเมตรลงบนผิวโลหะแล้วพบว่าความเร็วสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีค่าเท่ากับ 4.6 คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีจนคำนวณค่าเวิร์กฟังก์ชันของโลหะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเรื่องของทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ยุคใหม่นะในบทท้ายๆเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับมีการต้องถ้าต้องการลงรายละเอียดต้องเรียนในขั้นสูงขึ้นไปนะแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเราไม่สามารถจะลงลึกได้มากนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณในบทท้ายๆนี่ก็จะค่อนข้างง่ายตรงไปตรงมาก็คือใส่สูตรแทนค่าใส่สูตรได้ผลออกมาเลยนะครับในข้อนี้นะปัญหาของเราจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกนะครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกก็คือปรากฏการณ์ที่เมื่อเราฉายแสงลงไปบนผิวโลหะสมมุติเรามีโลหะตัวหนึ่งนะครับแล้วเราฉายแสงลงไปฉายแสงลงไปเนี่ยจะพบว่าถ้าความถี่ของแสงนั้นมากกว่าค่าหนึ่งนะมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาซึ่งเราเรียกอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้ว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะครับทีนี้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็จะมีพลังงานไม่ได้ค่าเดียวนะมีพลังงานได้หลายค่าเราพบว่าค่าพลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยจะสัมพันธ์กับพลังงานของโฟตอนลบด้วยค่าหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าค่าเวิร์กฟังก์ชันนะก็คือไอตัวฟีตัวนี้นะครับ HF ก็คือพลังงานของโฟตอนที่เรายิงลงไปแล้วตกกระทบกับโลหะแล้วอิเล็กตรอนหลุดออกมานะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เขาให้ข้อมูลของความยาวคลื่นออกมานะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนออกมาเพราะฉะนั้นตรง e k max นะครับมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 m v max กำลัง2นะครับ m ตัวนี้คือ m e เพราะว่าเราพูดถึงอิเล็กตรอนนะครับV max ก็คือความเร็วสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาพลังงานของโฟตอน HF นะฮะแต่ถ้าเราจะเขียนในรูปของความยาวคลื่นมันก็จะอยู่ในรูปของ SC ส่วนแลมดาใช่ไหมครับ SC ส่วนแลมดาลบกับ phi นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดพจน์ใหม่เราก็จะได้ phi ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับHC ส่วนแลมด้าลบกับเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2เห็นไหมครับโอเคที่เหลือก็เป็นการแทนค่าตัวเลขแหละ H ค่าคงตัวของพลังนะ C ความเร็วแสงอันนี้ค้นได้นะในอินเทอร์เน็ตในหนังสือมีทั่วไปถ้าค้นเว็บดีๆนะครับเขาจะบอกค่ามาตรฐานสากลไว้นะเอามาใช้ได้เลยมวลของอิเล็กตรอนก็เหมือนกัน ME นะแล้วก็ความเร็ว Vmax บอกโจทย์บอกมาให้นะแลมด้าโจทย์บอกมาให้เราก็จะได้ค่า phi ออกมานะครับซึ่งคำตอบก็จะเป็นเดี๋ยวผมดูคำตอบนิดนึงจะได้ออกมาเท่ากับ 1.38 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับ ทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มีประเด็นนิดนึงก็คือว่าถ้าเราแทนค่าคงตัวของพลังก์นะครับ
ค่าความเร็วแสงความยาวคลื่นมวลความเร็วอะไรพวกนี้ในหน่วย SI นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือพลังงานที่ได้ออกมาคือตัว work function เนี่ยมีหน่วยเป็นพลังงานนะครับดังนั้นพลังงานที่ได้ออกมามันก็จะมีหน่วยเป็นจูลนะมันก็จะยกกำลังติดลบอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ทีนี้ในที่นี้เนี่ยคำตอบมันอยู่ในรูปของอิเล็กตรอนโวลต์นะความหมายของอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับเมื่อเคลื่อนที่ผ่านความต่างสัก1โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนพลังงานในหน่วยจูลให้ไปเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ก็เอาประจุของตัวเลขประจุของอิเล็กตรอนไปหารนะครับตัวเลขประจุของอิเล็กตรอนไปหารพลังงานที่คำนวณในหน่วยจูลนะเราก็จะได้คำตอบออกมาเช่นในกรณีนี้ถ้าเราได้ฟีออกมาถ้าแทนค่า f c lambda m e v max เนี่ยในหน่วย si นะครับเราจะได้ฟีออกมาหน่วยเป็นจูลแต่แล้วค่าฟีที่ได้ในหน่วยเป็นจูลเนี่ยเอาหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนนะครับมันจะได้ค่าตัวเลขออกมาหน่วยในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งคำตอบก็จะเป็น 1.38 อิเล็กตรอนโวลต์